ซื้อจริงหรือแค่หลอกถามนะครับเราจะดูยังไงสวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมีหัวข้อเด็ดมาคุยกันซื้อจริงหรือแค่หลอกถามนะครับเราจะดูยังไงอันนี้เป็นปัญหาหลักของนายหน้าเลยครับว่าคนที่โทรเข้ามาสอบถามเนี่ยเขาโทรเข้ามาแค่หลอกถามหรือเป็นลูกค้าอยากซื้อจริงๆนะครับเราจะดูกันยังไงสิ่งแรกเลยนะครับถ้าเราจะดูว่าคนที่เขาโทรเข้ามาหาเราเนี่ยหลังจากที่เราติดป้ายหรือเราลงโฆษณาไว้แล้วในอินเทอร์เน็ตนะครับเพราะคนที่โทรเข้ามาเนี่ยเขาโทรเข้ามาเป็นลูกค้าจริงๆหรือจะถามเล่นๆว่าเราขายเท่าไหร่เพื่อเช็คราคาตลาดสิ่งแรกที่เราต้องถามเลยนะครับเราต้องถามข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลต่างๆของผู้ที่โทรเข้ามาถามว่าถามอย่างไรนะครับถ้าเกิดเขาโทรเข้ามาถามว่าบ้านหลังนี้ที่ติดไว้นะคะขายราคาเท่าไหร่อะไรถ้าเกิดมีคนโทรมาถามนี่ปุ๊บเราลองถามกลับเลยครับว่าขอโทษนะคะคุณลูกค้าตอนนี้ปัจจุบันทำงานที่ไหนอายุเท่าไหร่หรือว่ามีความต้องการบ้านบริเวณนี้เพราะอะไรอะไรอย่างนี้นะครับก็คือขอให้เรายิงคำถามกลับนะครับข้อแรกเราจะรู้ทันทีว่าคนที่เขาโทรเข้ามาเนี่ยเขาโทรเข้ามาหลอกถามหรือเขาโทรเข้ามาเพื่อต้องการที่จะซื้อจริงๆข้อ2นะครับคำถามที่จะสามารถทำให้เรารู้ได้ว่าเขาโทรเข้ามาหลอกถามหรือเปล่าถามเลยครับว่าอ๋อโทษนะครับตอนนี้มีงบประมาณในการซื้อบ้านเท่าไหร่ถามไปตรงๆเลยนะครับว่างบประมาณที่เขาต้องการซื้อนะมีประมาณเท่าไหร่ทำไมถึงต้องถามตรงๆแบบนั้นครับเพราะเราจะได้รู้ทันทีเลยว่าลูกค้าคนนี้เขาต้องการหาที่อยู่จริงๆหรือเขาแค่เป็นนายหน้าที่จะมาถามเพราะถ้าเกิดเราถามไปปุ๊บเขาตอบเราว่าอ๋องบไม่จำกัดพี่ซื้อเท่าไหร่ก็ได้งบพี่อยู่ที่ว่าพี่พอใจหรือพี่ชอบหรือไม่ชอบถ้าพี่ชอบพี่ซื้อเลยถ้าเขาตอบคำถามแบบนี้นะขอให้คิดไว้เลยครับว่า 70% เป็นการโทรมาหลอกถามไม่ใช่คนซื้อตัวจริงแน่นอนนะครับคนที่ซื้อบ้านขอให้คิดไว้อย่างหนึ่งว่าเขาจะมีในส่วนของบัดเจ็ตหรือมีงบประมาณในใจอยู่แล้วอย่างเช่นเขาจะบอกว่าอ๋องบประมาณพี่อยู่ที่ประมาณ5 ล้านงบประมาณพี่อยู่ที่ประมาณ3 ล้านคนที่เขาจะซื้อจริงๆเขาจะมีงบประมาณตั้งอยู่ในใจเขาจะไม่บอกว่าอ๋อเท่าไหร่พี่ก็ซื้อได้ชอบปุ๊บพี่ซื้อเลยนะครับอย่างนี้คือบอกเลยว่าโอกาสที่จะโทรมาลองถามค่อนข้างเยอะต่อมาก็คือลองถามว่าพร้อมย้ายเขาอยู่เมื่อไหร่สนใจบ้านหลังนี้สนใจโฆษณาที่เราลงสนใจอสังหาที่เราประกาศขายอยู่ถามกลับไปเลยครับว่าถ้าเกิดสนใจหลังนี้พร้อมย้ายเขาอยู่เมื่อไหร่คะพร้อมย้ายเขาอยู่เมื่อไหร่ครับถ้าเขาอ้ําๆอึ้งๆนะครับอ้ําอึ้งอ้ํามึงถ้ามีมีอะไรปุ๊บเนี่ยขอให้คิดไว้เลยนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยโทรมาหลอกถามแน่นอนนะคนเรานะครับถ้าจะซื้อบ้านสักหลังนึงเนี่ยเขามีแพลนในใจอยู่แล้วครับว่าเขาจะย้ายออกจากที่อยู่เดิมประมาณเมื่อไหร่เขาต้องตอบได้ทันทีครับว่าอ๋อมีแพลนอีกประมาณ1-2 เดือนอีก1 ปีอีก6 เดือนอะไรก็แล้วแต่นะครับเขาจะตอบได้ทันทีว่าเขามีแพลนในการหาบ้านใหม่เพื่อที่จะย้ายไปอยู่เมื่อไหร่จำไว้เลยว่าเมื่อไหร่ก็ตามคนเราถ้าอึ้งจากการโดนถามกลับนะจากการโดนถามกลับแปลว่าเขาโทรมาหลอกถามแล้วเขาไม่ได้เตรียมตัวมาเพราะว่าเราโดนยิงคำถามกลับปุ๊บเขาไม่ได้ซื้อจริงไงถ้าเขาซื้อจริงปุ๊บเนี่ยเขาจะตอบได้เลยครับว่ามีงบประมาณเท่าไหร่จะย้ายอยู่เมื่อไรนะครับถามข้อมูลส่วนตัวเขาก็จะตอบได้นะหรืออีกอันนึงก็ถามว่าตรงบ้านตรงนี้นะครับถ้าเกิดตัดสินใจเนี่ยใครเป็นคนตัดสินใจอะไรเงี้ยถ้าเขาบอกเขาตัดสินใจอย่างเงี้ยเราก็ลองค่อยๆหาข้อมูลส่วนตัวต่อไปเรื่อยๆนะครับเนี่ย3 ข้อเนี่ยครับผมให้เป็นไกด์ไลน์ง่ายๆก่อนละกันว่ามันเป็นคำถามเบื้องต้นสำหรับการถามเพื่อสกรีนลูกค้าเบื้องต้นว่าเขาโทรมาหลอกถามหรือเปล่าคำถามอีกคำถามนึงนะครับที่ผมใช้สกรีนบ่อยๆมากเลยนั่นคือคำถามที่ถามประมาณว่าโทษนะครับอันนี้เห็นโฆษณามาจากตรงไหนแล้วมีงบประมาณจริงๆแล้วเนี่ยเท่าไหร่หรือบางทีผมจะยิงคำถามตรงๆเลยครับโทษนะครับอันนี้เป็นลูกค้าหรือเป็นนายหน้าถ้าเป็นนายหน้ายินดีที่จะให้เป็นโคเอเจนต์นะครับยินดีที่จะทายเปิดบ้านผมยิงคำถามแบบนี้ไปเพื่ออะไรครับเพื่อเราจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราควรให้ความสำคัญในการคุยประมาณไหนคือเราคุยกันได้ครับถ้าเป็นนายหน้าด้วยกันก็โอเคครับยินดีก็ร่วมงานกันถ้าเป็นลูกค้าเราจะได้มาคุยคำถามต่อไปว่าเราจะสกรีนลูกค้าคนนี้เป็นลูกค้าเกรด A B Cหรือว่าอะไรก็แล้วแต่อย่างที่ผมบอกครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราจะไม่เสียเวลาในการทำงานเราก็ต้องมีการคำถามนะครับอย่างที่บอกครับซื้อจริงหรือซื้อหลอกคำถามต่างๆที่ยิงกลับไปนี่แหละครับเป็นตัวตอบทำให้เรารู้ได้ว่าลูกค้าคนนั้นคือลูกค้าหรือไม่ใช่ลูกค้านะครับสำหรับคำถามใดนะครับที่อยากให้ผมตอบคำถามส่งเข้ามาอินบ็อกซ์มาได้เลยเดี๋ยวจะมีน้องๆเก็บคำถามเหล่านี้มาแล้วมาให้ผมพูดให้ฟังแบบนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามครับสวัสดีครับ